พี่โนตีตีเข้าฟิกเกอร์ตีไล่ตามแล้วก็ตีสวยปุ๊บปุ๊บปุ๊บสวยยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องไทยไทยแชนแนลนะครับผมนะแล้ววันนี้ก็มาเล่นเป็นเยน่านะครับผมนะก็ผมเล่นเป็นเยน่าก็ออกของนะครับของจะเป็นตามนี้เลยนะครับผมนะตามช่องปนวัตแชนแนลนะครับผมนะจากพี่ปนวัตนะครับพี่เขาเล่นออฟเลนเป็นหลักนะครับผมนะแล้วเยน่าก็เป็นฮีโร่อีกหนึ่งตัวที่ผมชอบเล่นมากนะครับผมนั้นลองจากอันเลนเลยนะถ้าเกิดแบบครั้งไหนเบื่ออันเลนก็มาเล่นเยน่านะครับผมอันนี้ยืนเลนเจอกับเรียวมานะป่าเขาเป็นไบรท์นะครับน่าจะฟาร์มฟ้าก่อนนี่ก็โอเคเขาเน้นเขาอัพสกิล1ของเรียวมามาก่อนนะโอ้เราเล่น2ก่อนถือว่าโชคดีเขาเจ็บพอสมควรนะครับศัตรูเลนนะหายไปแล้วนี่คือเขาไม่ไหวเลยนะครับผมนะโอเคนี่ถอยมาก่อนครับถอยมาก่อนอ้าวอันนี้เขาพลาดนะโอเคอันนี้เราไปเติมเลือดก่อนไม่ต้องเก็บดาบนะครับไบน่าจะจบบนรูนแล้วก็ไอเทมกับพลังแฝงผมเอาตามที่เขาเลยนะครับผมนะนี่เราเลเวล4แล้วป้อมเลนมังกรของเราถูกโจมตีหนีโดนด้วยเขากิ้งไปแล้วทีนึงเขาเหลือกิ้งอีกทีนึงแต่ว่ากิ้งเขาหมดแล้วโอ้ฝั่งนู้นตาคิวตบไม่ตายนะฮะโอ้โหยังจะหนานะฮะยังจะแบบเหนียวนะแต่เงินเราก็ตามเขาด้วยแหละเพราะว่าเขาได้คิวไปนะครับเรายังไม่ได้คิวเลยนะผมจะเน้นอัพ2นำนะแล้วมาโผล่แมทแล้วการจ่ายสกิลเขาโอ้โหแหลกเวอร์ทีมถอยก่อนรู้สึกว่าต้องสกิล1กับสกิล2แล้วก็1นะถึงจะคุ้มในการเอาเรียวมาตีไล่ตามแล้วก็ตีสวย
ตอนนี้ก็มีแผนก็คือว่าเก็บเงินนะครับซื้อสกิลไอ้ชื่อสกิลอันเลนนะอันเลนล่างหมาป่านะครับกับเยน่านะเยน่าล่างเวฟนะครับผมนะล่างละ 1,200 อ่ะก็เก็บเงินซื้ออยู่นะครับตอนนี้ถือว่าเพื่อนเราเล่นได้ดีนะตอนนี้นี่ไม่ได้นะครับยังเอาถล่มกลางไม่ได้นะครับกลับบ้านไปรีได้นะครับถึงแม้ก็ขึ้นไปเล่นบนแต่ว่ากลับบ้านไปรีน่าจะโอเคกว่านะตามจริงเมื่อกี้เราเล่นได้นะเอาเรียวม้าเนี่ยเมื่อกี้เทนเหมือนจะค้างนะไม่ก็หลุดนะเมื่อกี้แยกออกเดี๋ยวม้าตายนะครับเราดันล่างต่อได้นะนี่ต้องกลับไปรีก่อนนะครับเลือดก็เลือดที่ป้อมก็ไม่มีด้วยโอ้ยอยากเปิดว่าเฮ้ยเพื่อนล้างสวยนะแล้วอันนี้พลาดเองโอ้ตายเกลี้ยงเลยมัวแต่บวกเดี๋ยวไม่ควรเปิดมังกรนะเนี่ยเลนก็ไม่ได้เคลียร์งานงอกตัวโตๆเลยเขาว่างานงอกเนี่ยเราต้องรีบถอยอ่ะไม่งั้นเรือม้ามาแน่โอ้ยเล่นเหนื่อยอยู่นะเนี่ยเพราะว่าเราดันบ้านเขาขึ้นไม่ได้อะมังกรเขาได้ไป2เราได้ดาร์กไป2ลำบากอ่ะคือเขียวเราแตกไปแล้วโอ้โหโอเคโอเคดีเรียวม้าไม่เอาเราเดี๋ยวนะเดี๋ยวไปดักเรียวม้าได้นี่ว่ะโอเคแทงตายอุ้ยพลาดเดี๋ยวมาฟิกตามนะครับตามสุดเลยนะแต่อันนี้เราก็ตายเหมือนกันอะต้องกลับไปรี
เอาซิลิก้าได้ก็จบนะฝั่งนู้นอ่ะเพราะว่ามันไม่มีตัวกันบ้านซิลิก้ามันเป็นตัวดาเมจมากเพราะมันตั้งป้อมได้ไงประกบดาบแต่ได้ข่าวว่าแพทใหม่ซิลิก้าเนี่ยเขาจะทำให้มันข้ามขื่อได้แล้วนะตั้งป้อมแบบข้ามขื่อแบบไม่อยู่กับที่อย่างเงี้ยเฮ้ยอันนี้เราลีออนเข้าไปทำไมเนี่ยผมไม่มีฟิกเกอร์ด้วยซิลิก้ามันตั้งป้อมถ้ามันแทงเพื่อนถ้ามันแทงเอาตายอลิสตายโรดิออนมึงเรียบร้อยไม่น่ารอดนะโรดิออนน่ะ แพ้แน่ๆผมว่าแพ้เอาที่ไม่โดนคีฟด้วยโอ้ยแพ้แล้วเรียบร้อยครับคือสวยนะก็เดี๋ยวเอาอันนี้ลงช่องแล้วกัน